ไปต่อกันที่เรื่องราวของทีมชาติลาวในซีเกมนะก็ถือว่ามาเลเซียได้เป็นทีมที่มาดับหันทีมชาติลาวกันเลยเนาะดับแสงเทียนที่ว่ากำลังเปล่งประกายนะก็ดังที่ฮู้มาก่อนหน้านี้ทีมชาติลาวสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในนัดที่ว่าเสียกับทีมชาติเวียดนามไป 0-2 แต่ว่าฟอร์มการดิ้นโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะแต่ละคนดิ้นกันด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะ3นักเตะเสื้อสายลาวก็คือทั้งเจียวไข่โรมันและก็วิกเตอร์พานักเตะทีมชาติลาวดิ้นกันอย่างโดดเด่นสร้างความมั่นใจก่อนจะเสียไป 0-2 แต่การสร้างสรรค์โอกาสยิงได้แบบบ่คือไผบ่เคยมีมาประวัติศาสตร์ยิงไปถึง10ครั้งในนั้นเข้ากรอบถึง4ครั้งแต่ว่าขาดเพียงประตูเฮ็ดให้ทีมชาติลาวมีจุดประกายแสงเทียนแสงแห่งความหวังที่จะสู้ต่อไปในอีก3นัดที่เหลือเพื่อรุ่นเขาหอบในบานเตะซีเกมแต่ว่าล่าสุดนะกลายเป็นฝันหายกันเนี่ยถูกทางด้านทีมชาติมาเลเซียมาดับแสงเทียนดับแสงเปล่งประกายที่ว่ามีความหวังโดยการย่ำไปถึง5ประตูต่อ1เอาชนะทีมชาติลาวไปนั่นเองอย่างไรก็ตามแอดมินเห็นดาวน้ำตาก็ซึมกันไปเลยน้ำตาตกกันไปเลยไม่ต้องเสียใจเนาะถึงเขาจะเสียยังมีอีก2นัดแก้ไขกันต่อแก้ตัวกันต่อเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งให้ได้นักที่ว่าทีมชาติลาวเสียไปขาดลอยกันก่อนทีมชาติลาวพลาดกันจุดใดกันแน่ไปเบิ่งเกมบุกของทางด้านมาเลเซียกันแน่เป็นอย่างคือว่าโหดซะเหลือเกินท่านผู้ชมเนี่ยสามารถยิงถล่มทีมชาติลาวไป 5-1 ไปเริ่มกันที่จังหวะทำอิดเนาะที่ว่าทีมชาติลาวได้เปิดจากเตะมุมนี้ออกมาเหตุใดทางด้านมาเลเซียโตกับไวเนี่ยก็เป็นทางด้านเบอร์18รายีแซมเนาะได้โอกาสโตกับไวหลายต่อให้กับเบอร์7ก็คืออังจันก่อนที่จะยิงจังหวะนี้ซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามผู้ที่ยิงเข้าก็เป็นทางด้านอูไวดูซามซูนะซึ่งก็เป็นซ้ำเข้าไปอย่างง่ายๆก็ได้จังหวะนี้เหตุให้มาเลเซียขึ้นนำทีมซาลาไป 1-0 ก็คือในต้นเกมนี่แหละก่อนที่ว่านาทีที่20เนาะทีมซาลาก็มาได้จังหวะนี้เป็นทางด้านของพันยันคงจันทิวไซหยาดระหว่างคืนหักหลอกสวยงามจังหวะนี้พุทธวงศ์ไหลต่อให้กับเพชรเทียวไข่เทียวไข่ซิ่งกับทางด้านโรมันโรมันออกไปด้านขวาให้กับทางด้านเพชรละวันเข้ามาจังหวะนี้เป็นทางด้านเบอร์3ที่ว่าเพิ่นยิงประตูได้ก่อนนั้นนี่แต่เพิ่นก็มายิงประตูตัวเองก็คือการสกัดบานพิดเดียมนะบานเข้าไปเห็นได้ทีมชาติลาวไล่ตีเสมอเป็น1-1ในนาทีที่20นะเป็นจังหวะนี้เปิดเข้าไปคือเบอร์3คือทางด้านซัมโซนะสกัดบานพิดเหลี่ยมมาเบิ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะของทีมชาติมาเลเซียนะก็คือเบอร์21จะเป็นทางด้านโซวันมาซันยิงจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่2มาเลเซียขึ้นนํา 2-1 จากการยิงของมาลันยิงเข้าไปอย่างสวยงามยิงจังหวะนี้ติดกองหลังของทีมซาลาวเข้าไปเคดีก็ยังเป็นนักเตะมาเลเซียได้มาเบิ่งจังหวะนี้กันเองเป็นประตูที่3ของมาเลเซียนะยิงในนาทีที่80จากเบอร์17ก็เป็นทางด้านไซแฮวาฮันยิงเข้าไปอย่างสวยงามก็ได้จังหวะนี้เต็มคอน้ำตาแอดก็เกือบตกกันเลยจังหวะนี้มาต่อทีจังหวะนี้กันต่อเป็นเบอร์11เนาะที่ว่าถึกเป็นตัวลงมาก็คืออักมายิงซ้ำเข้าไปจังหวะนี้เป็นอย่างสิซ้ำใจซะเหลือเกินประตูที่4ของมาเลเซียนะก็คือเบิ่งเห็นความผิดพลาดหลายอย่างนะเกมบุกเขาจะไวดินำบ่ทันมาต่อกันที่จังหวะนี้ก็เป็นประตูปิดซากในนาทีที่90บวก5นะก็เป็นเปิดมุมจังหวะนี้เข้าไปแอดมินหมู่บรรยายยังได้นะซ้ำใจซะเหลือเกินประตูนี้จบกันไปทีมชาติลาวก็เสียให้กับทางด้านทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อ5จากผลดังกล่าวเกมแต่ทีมชาติลาวลงสนามไป2นัดยังบ่มีจักคะแนนนะ
โอกาสตกหอบก็ถือว่าสูงยิบยิ้วซะทีเดียวนะก็สามารถต้านความแข็งของมาเลเซียได้นะส่วนว่าทีมซาลาโกบ่มีจักคะแนนเสียงเดียวกับสิงคโปร์นะที่ว่าลงสนามไป2นัดอยู่อันดับที่ท้ายของตารางนะส่วนว่าเวียดนามยึดทีมนำลงสนาม2นัดมี6คะแนนชนะรวดส่วนว่าอันดับ2ก็เป็นของมาเลเซียมี3คะแนนแต่อันดับ3เป็นไทยมี3คะแนนจากการลงสนาม1นัดเท่ากันสำหรับทีมซาลาโกอยู่ในกลุ่ม B รวมกับเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์อยู่ในสายตัวแข่งแก่นซะเหลือเกินมีแซมเก่าห้องแซมเก่าเซ็นทุกๆนัดของทีมซาลาโกแข่งขันอยู่ที่สนามพายสเตเดียมนะซึ่งตารางนัดต่อไปของทีมซาลาโกจะลงสนามนัดที่3วันที่6พฤษภาคม2023พบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเวลา 19:00 น.ส่วนนัดที่ใช่ห้องแบ่งกลุ่มทีมซาลาโกจะพบกับทีมชาติไทยแข่งขันเวลา 16:00 น.ของวันที่8พฤษภาคม2023นั่นเองถึงมาเลเซียยังไงก็เอาใจช่วยทีมซาลาโกกันเขายังมีนัดแก้ตัวอีก2นัดโดยเฉพาะนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ว่าจะชนะได้นะสุดท้ายแอดมินก็ขอเอาใจช่วยหน่อยล้มแล้วก็ลุกขึ้นไหมล้มไหมเราก็ลุกสู้ไหมนะครั้งนี้เขาอาจจะเกมตัวมาดีแต่เขาเจ้าเกมตัวมาดีก่อนกระดังที่หูใน6ครั้งที่ผ่านมาในซีเกมเนาะหกข้างหลังสุดทีมซาลาโกเสียให้ครับมาเลเซียกันทั้งหมดกันเนี่ยเส้นครั้งนี้ก็เสียไป 1-5 เป็นสกอร์ที่ว่าขาดลอยที่สุดนะแต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาเกมพร้อมมาดีแต่เขาเจ้าก็เกมพร้อมมาดีกว่าเพราะว่าหกข้างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตามหลังมาเลเซียกันอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเห็นเกมการดิ้นของลาวดีบ่เลยมีการต้านสู้กันอย่างสุดใจกันเลยถึงจะเสียแต่เขาสามารถสู้เอาชนะใจสาวลาวเอาชนะใจกองเชียร์ลิ้นไม่บ่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าแอดมินเห็นทุกๆคนลิ้นกันเต็มที่กันแล้วนัดต่อไปสู้เต็มที่ก็แล้วกันเอาใจช่วย